ค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นตะละแม่กุสุมาค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ก็เป็นพุ่มเลยค่ะพุ่มใหญ่ด้วยนะคะสีสวยด้วยค่ะลำต้นแข็งแรงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบใหญ่สีสวยค่ะนี่ค่ะนี่ก็พุ่มใหญ่นะคะเพื่อนๆแตกหน่อแตกหลอดออกมาเพียบเลยค่ะชายชนแผลงค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพุ่มใหญ่ใบสวยค่ะค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฮกหลงนะคะเพื่อนเพื่อนแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะสองหลอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะใช่เหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแทงหลอดออกมาเป็นสีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสีสวยค่ะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาบำรุงต้นบอนสีตะละแม่กุสุมานะคะเพื่อนเพื่อนบอนสีของใครไม่แตกกอแทงหลอดนะคะไม่ใบใหญ่สีสวยเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทำเลยนะคะว่าทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ก็จะมี3อย่างนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ำ5ลิตรนะคะแม่ปานจะใช้วันนี้ค่ะแม่ปานก็จะใช้ไข่นะคะไข่ก็มีโปรตีนนะคะมีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงนะคะลำต้นใหญ่สีสวยนะคะแตกยอดแตกกอแทงหลอดออกมาเยอะๆนะคะไข่ค่ะแม่ปานจะใช้วันนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมบูตาเมตค่ะแม่ปานจะใช้วันนี้นะคะผงชูรสนี้ก็บำรุงรากนะคะเร่งรากค่ะทำให้รากฝอยแข็งแรงนะคะได้มาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบค่ะทำให้สีสวยด้วยค่ะผงชูรสนะคะต่อมาแม่ปานก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มีวิตามิน B12 นะคะแม่ปานจะใช้วันนี้ก็ทำให้ลำต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่สีสวยค่ะใบสดชื่นด้วยนะคะแม่ปานจะใช้วันนี้ค่ะค่ะแม่ปานก็จะมาลงมือเลยนะคะก่อนอื่นแล้วตีไข่ก่อนค่ะตอกไข่ลงใส่ถ้วยเลยนะคะเปลือกเราไม่ต้องทิ้งนะคะล้างให้สะอาดไปพึ่งแดดค่ะฆ่าเชื้อก่อนนะคะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยค่ะค่ะแล้วเราก็มาตีไข่เลยค่ะตีไข่ให้ละเอียดก่อนนะคะค่ะเราตีไข่ละเอียดแล้วเราก็ใส่ผงชูรสนะคะเพื่อนๆแม่ปานก็จะใส่ไป1ช้อนโต๊ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ใส่เทไปเลยค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาค่ะใส่ไปเลยแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะให้ผงชูรสละลายนะคะค่ะแม่ปานตีไข่เสร็จแล้วแล้วแม่ปานก็จะใช้กับน้ำ5ลิตรนะคะแล้วก็เทใส่เลยค่ะเทลงเลยล้างช้อนไปด้วยเลยค่ะค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆแม่ปางก็จะมาใช้กับต้นตะละแม่กุสุมานะคะนี่ค่ะแทงหลอดออกมาหลอดใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะหลายหลอดด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแม่ปางก็ใช้สูตรนี้ทุกอาทิตย์เลยนะคะส
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้ต้นตะละแม่กุสุมาของเราสีสวยด้วยนะคะฟางก็จะมาใช้รดเลยค่ะรดเลยกระถางและแก้ว2แก้วนะคะรดเลยค่ะกระถางนี้ก็รดได้นะคะเนี่ยเล็กแต่ตัวนะคะแต่พุ่มใหญ่เลยค่ะรดเลย1แก้วเลยนี่ค่ะพุ่มใหญ่สีสวยด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแตกหลอดแทงหน่อมาเทียบเลยค่ะแม่ปางก็จะใช้รดกับต้นชายชนแผงนะคะชายชนแผงค่ะรดเลย2แก้วเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะได้ใบใหญ่สีสวยนะคะแตกหลอดแตกกองมาเทียบเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะสีสวยด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสวยใบใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆใช้รดสูตรนี้เลย2แก้วเลยนะคะนี่ค่ะแตกหน่อออกมาเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะกระดูกเส้นกลางเขาก็สีสวยด้วยค่ะชมพูสวยจังเลยค่ะค่ะกระถางนี้ที่เมื่อวานนี้แม่ปานทำไปนะคะเป็นเชื้อรานะคะทางดินนะคะใบเหลืองค่ะและทางใบเขาด้วยค่ะก็จะเป็นเชื้อราเหมือนกันค่ะนี่ค่ะใบเหลืองนะคะแม่ปานก็จะใช้รดเลยนะคะรดเลยค่ะสองแก้วเลยค่ะบำรุงให้เขาแตกกอแทงหลอดออกมาเยอะๆนะคะเพื่อนค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นต้นห่อเงินนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาก็แตกออกมาใบใหม่นะคะเนี่ยค่ะเป็นใบใหม่ของเขาค่ะแม่ปางก็จะมาใช้รดเลยนะคะรดเลยได้จะหมดแล้วค่ะแม่ปางก็จะเทเลยนะคะเทเลยให้ชุ่มๆเลยนี่ค่ะจะได้แตกหน่อแตกกอออกมานะคะเพื่อนๆสีสวยด้วยค่ะลำต้นแข็งแรงค่ะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ